ถึงท้องว้าวโอ้ยสวยจังจักวันแต่งสวยจักวันขอแต่งสวยจักวันเอาแล้วพ่อยายแหวงเห็นหรือบ่ยังบ่ทันเห็นเอาแล้วไปเก็บผักอยู่ในป่ามะเขือป่าไปเก็บผักโอ้ดูพระสิ้นแม่นะคะเห็นไหมคะแม่อวยพรตลอดเลยนะคะแม่นี่เตรียมข้าวของไปไหนบ้านจะกลับกรุงเทพจะกลับกรุงเทพหน่อยโอ้โหวันนี้มีเสื้อแม่ทองนาคนะครับเบอร์141โอ้ยออกเมื่องวดที่แล้วด้วยนี่บ้านนี่ไงบ้านเลขที่41หลักหลายบ้าน41141เออพอสิ้นสวยมั้ยอ่ะสวยใส่นิ่มมั้ยแม่แม่ลองดึงขึ้นดิดึงขึ้นให้ดูหน่อยขอบคุณขอสวยจักวันขอสวยจักวันจะสวยได้อีกหลายวันอยู่โอ้ยแต่ใครเป็นแม่ยายท้องนางนี่คือที่มีความสุขอยู่ดอกเนาะจ้าแม่ดูสาวขึ้นดีเนาะเนาะแม่ดูสาวขึ้นเลยนะรู้ตัวไหมเนี่ยว่าสาวขึ้นดูสดใสขึ้นมาอยู่ในอากาศมันดีตอนนี้ยังไปรับสักใกล้เสร็จแม่อยู่พักหนึ่งเห็นบอกว่าปวดแข้งปวดขานะเขาก็เลยเป็นห่วงเอ้าคุณตาแหวงได้จะทำอะไรกินน่ะเขาแต่งตัวหน่อยนี่ๆๆๆเฮ้เขาใส่อะไรทำข้อนใส่ทำพ่อเขาชอบกินอ่อมเนื้ออือคุณรัชนีให้ผ้าถุงมา4ตัวใช่ไหมจ้ะโอ้โหน่าตัวพอไหมแม่เอาอีกไหมใส่ให้เบื่อก่อนนะแม่ผ้าไหมก็มาใส่ได้นะถ้ามีอ่ะไม่ต้องไปเก็บก็มาหามาตรงๆนั่นไงแพงเอาไว้เดี๋ยวมีค่อยนู่นแพงเอาไว้หมายความว่าราคาแพงเก็บเอาไว้ไม่ใช่ เก็บเอาไว้ไม่ค่อยนุ่งเพราะว่าเอาไว้นุ่งยามมีงานยามมีงานยังค่อยนุ่งยามจะไปไหนก็ยังค่อยนุ่งโควิดแล้วไม่มีใครมีงานแล้วไม่ใส่เลยรอดใช่ไหมผ้าไหมก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะได้แต่บางทีเราแก็บแบบว่าแล้วผ้าไหมนี่มันทนมากนะใช่ไหมแต่บางทีเราจะคิดว่ากลัวมันเป็นของแพงเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันก็เลยทำให้เหมือนกับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ความจริงใช้ได้นะแม่นะใช้ได้ไอ้คิดไปไหนก็ใช้ได้เมื่อคืนนี่นอนหลับปะเนี่ยโอ้ยหลับดีหลับสบายอากาศมันดีไงเพราะว่าฝนตกมันดีง่ายโฮมบาร์เราได้เห็นพ่อแหวงเขาพูดอะแม่ไม่ตอนลูกๆมาเดินก็ชับ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 พอลูกกลับไปทำไมปวดแข้งปวดขาเขาว่างั้นนะไม่รู้ย่ามันเป็นมันก็เป็นอ๋อมันแล้วแต่เวลาย่ามันมีเป็นมันก็มีเป็นนึกว่าพ่อแหวงว่าไปซื้ออยู่ที่ใจเปล่าไม่รู้ใจมันคิดไปเองลูกๆมาเนี่ยเขาเดินชุบชับชุบชับนะแข็งแรงอ่ะดูเป็นคนปกติมันได้เดินไปเดินมาตะขั้วเนี่ยมันก็ไกลเสื่อมอยู่เลยเนาะไกลมากจ้ะเอาไว้สำหรับออกกำลังกายนั่นแล้วกลับไปกลับมานี่ FC บางท่านก็บอกว่าเป็นอย่างคือไปเฮ็ดขั้วอยู่นอกบ้านมันก็ต้องย่างไปย่างมาออกกำลังกายมันดีก็เอาไว้สำหรับให้คนเดินไปเดินมาอยู่กรุงเทพไปแล้วก็ไปนั่งปอกมีเดี๋ยวไปไหนมาไหนแล้วจริงๆก็ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะครับที่ตามคลิปตามนู่นตามนี่แล้วก็มีคำแนะนำดีๆมาให้เราเนาะแล้วก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณจ้าเมื่อคืนนี้นั่งอ่านคอมเมนต์ของ FC เดี๋ยวจะทยอยเอาคอมเมนต์ของ FC แต่ละท่านนะครับที่มีข้อเสนอแนะมีคำถามอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้นั่งอ่านคอมเมนต์นึงก็บอกว่าอยากจะสวดมนต์อยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้แล้วจำเป็นจะต้องจุดธูปจุดเทียนไหมการสวดมนต์เนี่ยต้องจุดธูปจุดเทียนด้วยหรือเปล่าพอหลวงมาดุลเลสเนี่ยว่าพอหลวงทุกวันนโมแม่ก็ไหว้พระนะบ้านบ้านแล้วนะพอหลวงอยู่อ๋อแล้วแม่จุดธูปไหมไม่จุดไหว้พุทโธธัมโมแม่ไหว้พระสวดมนต์อยู่บนบ้านไม่ต้องจุดธูปเทียนหรอกเพราะว่าบ้านเราบ้านไม้นะใช่ครับคืออย่างนี้ไอ้เรื่องการจุดธูปเทียนเนี่ยจุดเทียนเนี่ยเพื่อส่องสว่างคือสมัยก่อนสมัยโบราณมันไม่มีไฟฟ้าเขาก็จุดประทีปสมัยก่อนใช้คำว่าตามประทีปหรือว่าจุดประทีปสมัยพุทธกาลอ่ะนะตอนนี้เวลามีกิจกรรมอะไรก็มักจะบอกว่ามีการจุดประทีปนะครับก็คือจุดเทียนจุดกองไฟอะไรก็ได้ประทีปแปลว่าไฟเพื่อส่องสว่างให้เห็นผู้เห็นคนเห็นสถานที่นะครับหลังจากนั้นก็มีการถวายเทียนพรรษาพระนะฮะเพื่อให้พระเนี่ยเอาไปเวลา
่านหนังสือนั่งหาท่องหนังสือศึกษาพระธรรมศึกษาพระไตรปิฎกจะได้มีไอ้ที่ส่องสว่างสมัยก่อนคิดเลยมันไม่มีการไฟฟ้าเขาก็เลยมีประเพณีการถวายเทียนกันอะไรเพราะฉะนั้นการจะไหว้พระสวดมนต์จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเทียนไม่ได้เกี่ยวกับเทียนว่าจะต้องเอาเทียนเนี่ยบูชาไม่ใช่นะครับเป็นการเอาเทียนมาตามประทีปมาเพื่อสร้างความสว่างในห้องในหับในสถานที่เพื่อจะมีงูเงี้ยวเขี้ยวตะขอสวดมนต์ก็เรื่องสวดมนต์ไปสวดมนต์เป็นเรื่องของจิตใจนะฮะเป็นเรื่องของจิตใจธูปก็เหมือนกันครับมันก็เป็นเรื่องที่มาภายหลังคนก็ไปจินตนาการเอาเองว่าจุดธูปนะครับมันมีกลิ่นธูปมีอะไรนะฮะแต่ในความเป็นจริงก็คือมันไม่ใช่เครื่องมือที่จะสื่อสารไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรทั้งหลายมันอยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราสวดมนต์ก็คือเพื่อสาธยายมนต์นะครับทำให้จิตใจเป็นสมาธิจิตใจสบายจิตใจผ่องแผ้วนะครับจิตใจไม่ไปข้องเกี่ยวกับความวิตกกังวลอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นธูปเทียนเนี่ยนะครับไม่ใช่ประเด็นสำคัญถ้าอยู่ในสถานที่บางแห่งเช่นในห้องแอร์ให้อะไรเงี้ยท่านก็ไม่ต้องไปจุดธูปเทียนนะเพราะว่ามันจะยิ่งทำลายปอด อันนี้พูดไปนี่เดี๋ยวคนขายธูปก็จะมาว่าเอาไม่ใช่นะก็จุดภายนอกได้จุดก็จุดแต่ถ้ามันไม่มีธูปเทียนแล้วอยากจะไหว้พระทำยังไงดีท่านก็ไหว้ไปเลยท่านก็สวดมนต์ไปเลยแล้วก็จิตอธิษฐานเป็นตัวหลักสำคัญค่ะเป็นการเป็นงานมากเลยจ้ะนะแม่นะสวดมนต์โดยใจเลยสวดมนต์โดยใจถูกแล้วครับแม่ตอนมหากัมพูบวชเนี่ยแม่อยู่ที่ไหนอยู่โคราชหรือว่าอยู่กรุงเทพอยู่เมียงเลยเมียงเลยโอ้แล้วจะได้เจอลูกเหรอลูกมาอยู่อ่างทองเที่ยวไปโอ้ไปเยี่ยมบ้างไปเยี่ยมเหรอตัวเล็กไหมตอนนั้นเที่ยวไปดูถึงไปบ่อยนะไม่ใช่ไปดุไปด่านะไปบ่อยแล้วเห็นสภาพลูกว่าไม่ใช่สภาพเลยสภาพสามเณรตอนนั้นเป็นไงแม่โอ้ยดีใจลูกได้บวชนะลูกได้บวชตัวเล็กๆไหมสามเณรกำพูกับตัวเล็กอยู่แต่ไม่เล็กเท่าไรไม่เล็กตัวเล็กแต่ไม่เล็กก็คือการแม่ทองหน้าก็ถือว่าถึงจะเจ็บอดๆแดดๆแบบนี้แต่ก็มีบุญถ้าพูดในทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับมีบุญแล้วเพราะว่าลูกถ้าไม่มีบุญเนาะลูกบวชให้ซะหน่อยใช่บวชตั้งแต่7-8ขวบอ่ะเนาะจ้ะบวชได้ตั้ง10ปีได้เห็นพระเหลืองลูกตั้งแต่พระเหลืองลูกมีความสุขมีป่วยอดๆในสภาพแข็งแรงกว่านี้อยู่อันนี้มันเป็นเรื่องของสังขารตอนนั้นน่ะนะได้เห็นพระเหลืองลูกตั้งแต่ยังไม่ทันแก่มีท่านแก่ทันไรเป็นสามเณรแล้วก็เป็นพระคือบวชทั้งเนรบวชทั้งพระแหละแล้วตอนนั้นพระกัมพูได้เทศนาอะไรไหมแม่จำได้ไหมจำไม่ได้เดี๋ยวนี้จำไม่ได้พระมหากัมพูพระมหากัมพูส่วนใหญ่ก็ไปเทศให้ญาติโยมที่ไหนฟังกันเหรอจ้ะญาติโยมคนไหนเขาก็หลักมัดแต่ไม่ค่อยได้เทศให้แม่ฟังกับพ่อฟังเพื่อนบอกใครฟังเท่าไหร่หรอกพ่อใหญ่แหลมอย่าไปว่าแกเลยไปเที่ยวไปดีไปดีค่ะพ่อเทศไปเทศไปจริงๆก็บอกเฮ้ยบ่แม่นดอกก็ตั้ง10ปีนะเขาบวชอะแม่เที่ยวไปอยู่หันเนี่ยแล้วตอนลูกศึกเนี่ยใจหายไหมคะตอนลูกศึกแล้วเขาก็แห่โอ้แห่เขาแม่งเลยหลดเป็น20ขั้นหน่อยทำไมต้องแห่ตอนนั้นเป็นมหาปริญญาอ๋อเป็นมหาปริญญาแล้วเขาแห่รอบอำเภอโอ้ยใช่โอ้คนดังไปทั้งอำเภอสิแม่ดังเพราะว่าเป็นมหาปริญญาองค์แรกอ่ะจ้ะรูปแรกในจังหวัดเลยบ้านนี่เรียนเก่งนะเนี่ยคุณกัมพูเนี่ยใช่ไหมแม่เรียนเก่งแต่ทำไมตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยแม่พอเล่นเก่าในจังหวัดนั้นมีคนเดียวแต่พี่กัมพูได้ปริญญา7จ้ะแห่โอ้แห่โอ้แห่น้ำมีความสุขจังมีความสุขจังแม่จำได้นะคะตอนเขาแห่แข็งแรงไปไหนมาได้ดีอยู่ก็ธรรมดาแล้วแม่สังขารร่างกายไม่เที่ยงเนาะ